ผู้สูงอายุที่มีภาวะพื้นพิงระยะยาวรับสมัครผู้ที่จบม.ศ.3ขึ้นไป
เอาไปอบรมแต่พอไปประชุมครั้งสุดท้ายงบประมาณตรงนี้ก็เริ่มมีปัญหาตอนนี้ก็เลยของเราก็เลยหยุดไว้ก่อนยังไม่ได้อบรมแล้วก็มีผู้ที่สมัครไปแล้ว12ท่านก็ยังไม่ได้จัดว่าจะลงไปเยี่ยมลงไปดูแลยังไงอันนี้คือตัวช่วยถ้าใครมีลูกมีหลานสนใจอยากให้มาทำตรงนี้หรือตัวเองที่มีกำลังพอแล้วก็จบม.3จะมาเป็นจิตอาสาเข้ามาสมัครกองมาต้องกระจกในผู้สูงอายุเพื่อป้องกันตาบอดนะคะแล้วก็ค่ากองแต่งและค่ากองข้อเข่าเสื่อมกับตาต้องกระจกก่อนแล้วก็ประเมินภาวะพื้นผิวก่อนเป็นประเมินศักยภาพในการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุก่อนที่เราจะมาสรุปได้ว่าผู้สูงอายุมีภาวะพื้นผิวกลุ่มไหนเราก็ต้องเอาการประเมินศักยภาพการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุนั้นไปสอบถามไปประเมินนะคะแล้วก็มีจุดทั้งหมด12ข้อถ้าทำได้ตั้งแต่12คะแนนขึ้นไปเนี่ยถือว่าติดสังคมถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะถ้าได้1-4คะแนนเนี่ยคือผู้สูงอายุที่มีภาวะพื้นผิวเมื่อก่อนจะอยู่ในกลุ่ม3แต่ตอนนี้เราก็ต้องไปเรียนใหม่ว่ากลุ่มหนึ่งมีภาวะทางสมองไหมมีภาวะทางสมองก็มาอยู่กลุ่มหนึ่งวันนี้ก็เริ่มมีข้อมูลหลายท่านถือว่าให้ความทำอยู่นะคะแล้วก็วันที่22นะคะจะมีการคัดกรองตาต้องกระจกกับข้อเข่าเสื่อมที่นี่ทั้งแรกว่าจะทำ11ที่บ้านทำการอสมเหนือเด็กกระทำที่บ้านทำการอสมกุศลเด็กที่นี่ไล่ให้ด้วย